ครับเป็นตัวแทนของทางคุณครูและคุณครูก็แบ่งเหมือนกันคุณครูก็แบ่งเป็น3ส่วนคุณครูก็ควบคุมลูกศิษย์ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีแล้วก็ถือว่าเราท่านมีโอกาสที่จะได้มาร่วมบุญทำบุญเก็บภาพเก็บบรรยากาศเก็บเนื้อหาภาพต่างๆเก็บหากว่าไปเรียนต่อในระดับชั้นต่อไปในระดับมหาวิทยาลัยเขาจะบอกว่าที่ผ่านมาทำงานร่วมกับสังคมอะไรบ้างไปจิตอาสาอะไรบ้างไม่ใช่ทำเฉพาะในโรงเรียนเราทำนอกโรงเรียนนอกสถานศึกษาและก็ที่ทำไมคือเป็นงานพระราชทานเครื่องสรีระสังขารหลวงปู่ล้วนนะครับซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์แขกทุกสารทิศแขกต่างประเทศมาก็เช่นนี้นะครับเพราะนั้นพอวิจัยทั่วไปขั้นตอนก็ไปที่กองอำนวยการได้เช่นเดียวกันก็จะไปได้ก็จะไปไปที่กองที่ทำยังไงทางส่งมาพยายามเปลี่ยนมีกล้องเปลี่ยนถ่ายภาพไว้นะครับเปลี่ยนถ่ายภาพบรรยากาศไว้ต่อความเป็นองค์การตัดสินนักเรียนช่วงชั้นมอเลยครับตั้งใจนะก็ลงตู้เลยก็ถือว่าดีแล้วล่ะที่ได้ขั้นมาก็ถือว่าเป็นคนที่มีเสียงกล้าที่ดีนักเรียนคนอื่นๆประจังนั้นก็ต้องทำให้เต็มที่นะลูกนะเต็มที่นะเอาสิไม่มีตู้ก็แยกย้ายเลยครับลงที่โน่นเลยก็ทำลมแรงก็เน้นมองลมนะครับท่านเมื่อวานนี้ลมไม่มีวันนี้ได้ลมแรงเริ่มแรงเลยจนเสียหมดแล้วใช่ครับห่วงผมลมผมกลัวเสาเต็นท์จะหลุดอ่ะมันตัวไม่แน่นเลยครับผมเป็นทุกไปทุกคลิปทุกขั้นตอนดีมากดีมากนะครับนะทุกขั้นตอนตั้งแต่มันเริ่มงานนะครับครับจานี่ด้วยล่ะจ้าช่วงนี้คือประมาณลาวาพระทายนักธรรมสาวังอาภาราธรรมธรรมทุโนหันเนความเข้าใจกัน
ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ให้ถืออาสนะกลับไปด้วยไปข้างล่างในขณะที่ไฟกำลังทำหน้าที่อยู่นั่นเองก็ขอนิมนต์ท่านอาจารย์พระครูบุญรัตน์ตินำโยมว่าอิติปิโสอิติปิโสอยู่ข้างล่างนะครับไม่ใหญ่อยู่ข้างบนนิมนต์ครับอยู่ข้างล่าง